กรณีที่ทางกระทรวงพาณิชย์นะคะตอนนี้ก็ทําหน้าที่ทีมเซลแมนประเทศนะคะในการเจราจาขายข้าวไทยกับผู้ประกอบการสหรัฐแล้วก็คาดว่าจะส่งออกเพิ่มได้อีก1,760ล้านบาทด้วยกันค่ะ นายภูมิธรรมเวชยชัยนะคะรองนายุทธมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็อยู่ระหว่างการเดินทางไปที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาเพื่อไปออโปรโมทนะคะสินค้าไทยโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิพรีเมียมโดยจะมีการขยายเครือข่ายพันธมิตรทั้งตลาดสินค้าระดับบนแล้วก็เจาะตลาดเฉพาะกลุ่มมีการตั้งเป้าผลักดันการส่งออกสินค้าข้าวแล้วก็อาหารนะคะไปยังสหรัฐอเมริกาไม่ต่ำกว่า 1, 7 5 0ล้านบาทโดยในช่วงวันที่18-19เมกราคมนี้ก็จะ พบผู้ประกอบการนะคะผู้นำข้ารายใหญ่ของสารัฐแล้วก็ร่วมเป็นสักขีพยานลงนามขายข้าวไทยและมอบเครื่องหมายไทยซีเล็กแก่ร้านอาหารไทยรวมทั้งพบกับ อินฟลูเอนเซอร์ของสหรัฐนะคะในการทำคอนเทนต์โปรโมทอาหารไทยเพื่อทำหน้าที่ทีมเซลแมนของประเทศสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้นำเข้าส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าเข้าไทยและอาหารไทยหาหรือแนวทางความร่วมมือขยายช่องทางการกระจายสินค้าของผู้ประกอบการไทยรายเล็กนะคะรายย่อยที่ต้องการขยายตลาดมาอย่างสหรัฐด้วย ตลาดสารัฐนะคะก็เป็นคู่ค้าศักยภาพลำดับที่2ของไทยแล้วก็เป็นตลาดเป้าหมายเชิงรุกตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการขยายการค้าการส่งออกโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกของสารัฐที่มีชุมชนคนไทยและคนเอเชียอาศัยอยู่หนานแน่นมีกำลังซื้อสูงนะคะ โดยสหรัฐนำเข้าข้าวจากไทยเป็นอันดับหนึ่งสูงถึง65,170ตันรองลงมาก็คืออินเดียนะคะอันดับที่2อ,อยู่ที่232,570ตันและจีน85,270ตันค่ะ